ประโยคประจำวันที่มักใช้ผิดบ่อยๆในภาษาฝรั่งเศสค่ะ Je suis confortable avec toi คำนี้ผิดนะคะ Confortable ใช้กับสิ่งของนะคะอะไรที่มันใช้ง่ายๆสบายๆ อย่างเช่นโซฟาเรานั่งแล้วเรารู้สึกโซฟาจะใช้ Confortable ได้นะคะถ้าจะใช้กับคนต้องใช้ Je suis à l'aise avec toi ฉันรู้สึกสบายเมื่ออยู่กับคุณนั่นเองต่อมา c'est beaucoup différent c'est beaucoup différent beaucoup différent ผิดนะคะถ้าจะบอกว่ามันแตกต่างมากเราต้องใช้ c'est très différent c'est très différent มันแตกต่างมากคำต่อมา ça c'est pas c'est bien คำนี้ผิดนะคะที่ถูกจะต้องเป็น ça c'est bien passé ต้องเอา adjective ขึ้นก่อน passé นะคะมันผ่านไปด้วยดี ça c'est bien passéต่อมา tu es raison คำนี้ผิดนะคะที่ถูกจะต้องเป็น tu es raison เพราะเราใช้ verb avoir raison นะคะเราไม่ใช้ verb être นะคะคุณพูดถูกเธอพูดถูก tu es raison je attends pour toi คำนี้ผิดนะคะถ้าเราจะบอกว่าเรารอเธออยู่นะคะเราจะใช้ je t'attends je t'attends ต้องเอากรัมคนที่เรารอมาวางไว้ข้างหน้าแว็บนะคะก็จะได้เป็นเชื้อตาตองเราจะไม่พูดว่าเชื้ออาตองปูตัวซึ่งผิดค่ะเอาละค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะใช้ให้ถูกๆนะคะอย่าใช้ผิดกันต่อไปนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ